สบายดีแอนแก้วสบายดีสุภตาเป็นยังไงโอ้บอกความจริงเด้อหนาวหนาวหนาวเออก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วได้อยู่บ้านคอยกันหนาวก็เย็นแล้วได้เจ้าบ่ฮู้ว่าทานผู้ชมทานผู้ฟังอยู่ทางเมืองลาวได้เนาะเป็นจังได๋อากาศมันเพิ่นเริ่มหนาวแล้วบ่อืมเป็นจังได๋ก็รักษาสุขภาพกันเด้อคงจะเริ่มเย็นๆแล้วล่ะอยู่ลาวก็ได้เนาะบัดนี้เรื่องหัวข้อเฮาอยู่ใน EP นี้มีหยังเกินๆไปสุภตาสำหรับบรรดาหัวข้อที่จะมาล้มกันใน EP นี้เนาะก็จะเว้าเรื่องมลพิษจากเต่าเผาถ่านขาวของจีนอยู่เมืองละม้ำแขวงไส้กองยังส่งผลกระทบต่อประชาชนอ้อมข้างตัวเนืองค่ะอาจารย์ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อเจ้าคือว่าบ่เลิกบ่แล้วเนาะตัวนี้เนาะปัญหานี่หั่นน่ะเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ได้รับผลกระทบคือเก่าก็ยังบ่มีการแก้ไขแล้วอีกหัวข้อนึงก็คือว่าอาณาแขวงอัตปือล้มวินัย26คนพนักงาน26คนแต่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของการลงวินัยหั่นมันเป็นจังได๋มีความเป็นมาเป็นไปแนวใดและมีการปฏิบัติแท้จริงแล้วหรือบ่หั่นเฮาสิมาล้มกันสุภตาบรรดาท่านให้ติดตามเบิ่งเจ้าอย่าพลาดเด้อท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเมืองลาวในอาทิตย์นี้ได้ที่ Apple YouTube Podcast และก็ Spotify ได้ทุกเวลาและท่านยังสามารถรับชมวิดีโอได้ทาง Facebook และ YouTube ฟังแล้วชมแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เนาะ